เนี่ยไฮไลท์ของเราวันนี้นะครับวันนี้ที่จะมาสอนนี่เป็นสูตรแบบเปื่อยนะทานอร่อยแน่นอนนะครับเมื่อเราตำเสร็จก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมเนื้อปลานุ่มๆเยอะๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หม้อเท้าไก่ที่เราตุ๋นไว้นะครับตอนนี้เปื่อยได้ที่มากนะครับนี่เพื่อนๆดูเท้าไก่ของเรากำลังเปื่อยๆนุ่มๆเลยครับนี่น่ากินไหมครับดูครับความน่ากินนี่สุดยอดเลยครับดูครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ชาว YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เบ๊จะมาสอนทำน้ำยาขนมจีนนะครับนะใส่เท้าไก่หรือตีนไก่นะวิธีการทำไม่ยากเลยนะครับวันนี้แล้วก็วันนี้จะใส่เลือดไก่แล้วก็ลูกชิ้นปลาด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีปลานิลนะครับเดี๋ยวตำใส่น้ำยาขนมจีนของเราเพื่อความเข้มข้นนะครับแต่ว่าในขั้นตอนแรกเนี้ยเราจะมาตุ๋นตัวเท้าไก่ก่อนนะครับวันนี้เท้าไก่เบสซื้อมา1กิโลครึ่งนะครับนะตอนที่เขามาเนี่ยเขาจะมีเล็บมีอะไรอย่างนี้อยู่นะครับนะเบสก็ตัดออกนะเพื่อนๆก็แต่งเขานะครับตัดออกให้ทุกนิ้วเลยอย่างนี้นะครับทำให้สะอาดนะล้าง2รอบนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องปรุงที่จะตุ๋นก่อนเลยนะครับนะมีอะไรบ้างเนาะ1เลยนะครับมีน้ำตาล1ช้อนโต๊ะครับเกลือครับ1ช้อนโต๊ะครับผงชูรสครับ2ช้อนชาครับผงปรุงรสไก่ครับ1ช้อนโต๊ะครับอันนี้คือเดี๋ยวเราจะตุ๋นนะครับวันนี้เบ๊เลือกใช้หม้อเบอร์28นะครับจะใส่น้ำประมาณเกินครึ่งหม้อขึ้นมานิดนึงนะครับใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้าเตาเลยครับว่าวิธีการทำยังไงนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเบสเปิดไฟเบอร์แรงเลยนะครับค่อนไปทางแรงขั้นตอนนี้เราปรุงหม้อเลยนะครับด้วยการใส่น้ำตาลลงไปนะครับเกลือครับผงชูรสครับผงปรุงรสไก่ครับใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวความมันความหอมเนี่ยเขาจะออกจากตัวเท้าไก่เองนะครับน้ำตัวนี้นะครับเราจะใช้ถึงในขั้นตอนสุดท้ายเลยนะน้ำตัวนี้จะเอาเครื่องตำต่างๆนะครับพวกพริกแกงต่างๆมาลงมาคนในหม้อนี้เลยตัวน้ำที่ออกจากเท้าไก่เนี่ยที่มีกระดูกความหวานของไก่เนี่ยเขาจะทำให้รสชาติของน้ำยาแกงป่าอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับนะเพื่อนๆต้องทำสูตรนี้ทำที่เบสบอกนะครับวันนี้ที่จะมาสอนนี่เป็นสูตรแบบเปื่อยทานอร่อยแน่นอนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้ให้น้ำเขาเริ่มเดือดสักนิดนึงเดี๋ยวเราใส่เท้าไก่ลงไปกันครับและในขั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่เราตุ๋นไปสัก20นาทีนะครับจะเห็นได้ว่าความมันนะครับเขาจะลอยขึ้นเยอะมากๆนะครับให้เราช้อนออกเพราะว่าเดี๋ยวถ้างั้นน้ำยาป่าของเราจะมันเกินไปนะครับเห็นไหมว่าน้ำมันเขาจะเยอะมากๆเลยนะครับนะให้ช้อนออกแบบนี้ตัวเท้าไก่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมันเยอะนะให้เพื่อนๆช้อนออกแบบนี้นะครับเครื่องทั้งหมดก็จะอยู่ตรงหน้าแบบนี้เลยนะครับแนะนำเลยมีตัวปลานิลนะครับวันนี้ไปซื้อมา1ตัว1กิโลนะครับแล้วก็มีลูกชิ้นปลาเยาวราชอย่างดีนะครับอันนี้เป็นพริกแกงนะครับไปซื้อมา10บาทซื้อแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็จะง่ายสำหรับเรานะครับแล้วเราก็จะมาใส่หอมแดงนะครับปอกเปลือกอย่างดีแบบนี้เพิ่มมีกระเทียมครับกระชายครับกระชายจะใส่เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งใส่เยอะจะยิ่งหอมนะครับอร่อยดีมีพริกแดงครับมีใบมะกรูดครับแล้วก็มีพริกแช่น้ำแบบนี้นะครับพริกแห้งนะจะได้ตำง่ายๆมีเลือดไก่ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวในขั้นตอนถัดไปนะครับเราจะมาพูดถึงกันการต้มปลากับน้ำปลานะครับนะน้ำปลาวันนี้เบสเลือกใช้1ทัพพีนะครับเป็นปลาแบบบ้านๆนะครับนะปลาของที่บ้านเองนะต้มกับปลานิลนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หม้อกันเลยครับว่าวิธีการต้มทำยังไงครับในส่วนของน้ำนะครับที่จะต้มปลานะครับเบสจะตั้งหม้อให้เดือดเลยนะถ้าหม้อเดือดแล้วก็ปลาลงไปนะครับวิธีการคือใส่ตะไคร้ลงไปแบบนี้ก่อนนะครับนะสำหรับการต้มเนาะตั้งหม้อให้เดือดแล้วเดี๋ยวปลาลงไปครับจะได้ไม่ขาวแล้วเดี๋ยวตามด้วยน้ำปลานะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับรอหม้อเดือดเนาะเมื่อหม้อเริ่มเดือดนะครับฮะให้ใส่ปลาลงไปได้เลยนะครับนะวันนี้เราเลือกใช้ปลา1ตัวเลยเดี๋ยวเราจะเนื้อปลาตัวนี้มาตำนะครับกับน้ำเมื่อปลาเริ่มสุกในระดับนี้นะครับนะสัก5นาทีเราใส่ตัวน้ำปลาเราลงไปได้เลยนะครับต้มทั้งตัวแบบนี้เลยนะครับนะถ้าเพื่อนๆมีปลาตัวก็ต้มแบบนี้เลยนะครับเขาจะหอมมากยิ่งขึ้นเนาะจากนั้นก็ปล่อยครับให้ปลาเขาสุกเลยเดี๋ยวเราไปตำเครื่องแกงกันครับ
และในส่วนนี้นะครับจะเป็นวิธีของการตำเครื่องแกงนะครับเบสจะเริ่มใส่พริกลงไปก่อนนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับใครชอบเผ็ดมากก็ใส่มากนะจากนั้นใส่พริกแห้งที่เราแช่น้ำไว้นะครับตำลงไปนะครับยิ่งตำละเอียดมากก็ยิ่งเผ็ดนะครับนะอันนี้แล้วแต่อีกทีนึงหลังจากตำพริกแห้งได้ละเอียดสักระยะหนึ่งนะครับให้ใส่กระเทียมลงไปได้เลยนะครับวิธีการนี้นะครับจะเป็นการเพิ่มให้พริกแกงเนี่ยมีความหอมมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคนที่ซื้อพริกแกงมาแล้วยังไม่หอมยังไม่ถูกใจนะครับให้ใช้วิธีนี้ที่เบสสอนในวันนี้ได้เลยนะครับจากนั้นฉีกใบมะกรูดลงไปนิดนึงครับเพิ่มความหอมวันนี้ที่บ้านเบสมีนะครับก็เลยใช้เยอะหน่อยเนาะจะได้หอมหอมอร่อยอร่อยจากนั้นใส่หอมแดงลงไปได้เลยนะครับนิดนึงก่อนนะตามด้วยกระชายนะครับหมดเลยแบบนี้ตามเลยครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับหลังจากที่ตามเครื่องแกงนะครับจนแหลกระดับนี้แล้วเราตามใส่ด้วยพริกแกงนะครับ10บาทแล้วก็ตามลงไปได้เลยนะครับนี่เห็นไหมจะเห็นได้ว่าเครื่องแกงกับตัวเครื่องของเราที่เราตำนะครับเขาจะเข้ากันแบบนี้เลยอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปแกะปลาใส่กันนะครับและในขั้นตอนนี้นะครับปลาก็จะสุกเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราปิดไฟได้เลยนะครับและตักปลาใส่ภาชนะสำหรับที่เราจะพักไว้นะครับให้ตัวปลาเขาหายร้อนนะครับนะตักขึ้นมาเลยตัวน้ำยังเอาไว้นะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำนี้นะครับน้ำปลานี้เทลงในหม้อนะครับเท้าไก่ที่เราตุ๋นไว้นะครับตอนนี้เพื่อนๆก็ตุ๋นเท้าไก่นะครับให้ครบเวลานะ1ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็ปิดไฟไว้รอนะครับนะรอเครื่องแกงโอเคครับเสร็จแล้วก็จะได้เนื้อปลาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรารอให้หายร้อนสักนิดนึงนะครับเราไปแกะใส่ครกนะครับสำหรับตำกันเลยครับครับและในขั้นตอนนี้นะครับเบ๊ก็จะมาแกะเอาตัวเนื้อปลานะครับนะลงไปในครกนะครับแบบนี้เดี๋ยวเรามาตำตัวเนื้อปลากับพริกแกงให้เข้ากันนะครับนะแล้วก็มาแกะกันเลยทำไมเบสเลือกใช้ปลานิลนะครับเพราะว่าตัวของปลานิลเนี่ยเขาจะมีก้างค่อนข้างใหญ่แกะเนี่ยมองเห็นได้ง่ายนะครับนะถ้าเพื่อนเลือกใช้ปลาช่อนปลาชนิดอื่นๆเนี่ยเขาจะมีก้างค่อนข้างละเอียดนะครับทำให้เวลาบางทีเราอาจจะเผลอหยิบก้างเนี่ยลงไปในครกแล้วก็ตำลงไปในเครื่องแกงได้นะครับนะเห็นไหมว่าตัวเนื้อของปลานิลเขาจะเป็นก้อนๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีก้างนะครับถ้าบางคนเขาไม่ตำปลาใส่นะครับเขาก็จะใส่เป็นพวกปลากระป๋องก็ได้เหมือนกันนะครับยุคใหม่เนาะก็ทำอะไรแบบรวดเร็วแบบง่ายๆก็ได้เหมือนกันนะครับนะบางก็จะความอร่อยก็จะต่างกันนิดนึงนะครับแต่ก็อร่อยใช้ได้เหมือนกันนะครับเบ๊ก็เคยทำแต่ใช้เนื้อปลาแบบนี้นะครับตัวน้ำยาของเราเนี่ยก็จะหอมเข้มข้นกว่านะครับแล้วก็ทานอร่อยกว่ากันเยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเบ๊ขอแกะเนื้อปลาใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันเนาะครับและในขั้นตอนนี้นะครับเราก็แกะเนื้อปลาใส่เรียบร้อยแบบนี้นะแกะจนเสร็จให้เสร็จเลยนะครับนะทั้งตัวเลยแล้วเราก็ตำนะครับตำเนื้อปลากับเครื่องแกงให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะน้ำยาของเราก็จะหอมนะครับแล้วก็เนื้อปลาเนี่ยพอเวลาเขาโดนละลายน้ำเนี่ยเขาจะฟูนะครับขั้นตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆหยิบผิดพลาดนะครับอาจจะเห็นก้างเห็นอะไรให้หยิบออกนะตำไม่เข้ากันเลยนะครับเมื่อเราตำเสร็จก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมเนื้อปลานุ่มๆเยอะๆแบบนี้เลยนะครับปลาเดี๋ยวเราไปดูที่หม้อเท้าไก่กันเลยครับว่านุ่มนิ่มประมาณไหนนะครับนะไปกันเลยครับครับและในขั้นตอนนี้นะครับหม้อเริ่มเดือดแบบนี้ให้เราเปิดฝาเลยนะครับตักเครื่องแกงที่เราตำนะครับลงไปได้เลยละลายน้ำนะครับนี่เครื่องแกงตำปลานะครับที่เราตำปลานิลที่เราตำลงไปนะครับหม้อเท้าไก่ที่เราตุ๋นไว้นะครับตอนนี้เปื่อยได้ที่มากนะครับนี่เพื่อนๆดูเท้าไก่ของเรากำลังเปื่อยนุ่มๆเลยครับนี่ละลายน้ำแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมว่าสีสันจะดูน่าทานมากนะจากนั้นนะครับน้ำปลาที่เราต้มปลาเมื่อกี้นะครับกองลงไปแบบนี้เลยครับคนครับเห็นไหมหอมมากๆเลยครับตอนนี้ในครัวคนให้เข้ากันนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะปรุงรสเพิ่มนะครับเบก็จะใส่รสดีเพิ่มไปอีกนะครับนิดหน่อยใส่เกลือครับใส่น้ำปลานิดนึงครับขั้นตอนนี้เพื่อนๆก็อยากได้รสไหนก็ชิมเอาเลยนะครับนะ
แล้วก็ชิมดูอีกรอบนึงนะครับเมื่อรสชาติได้แล้วนะครับให้เราใส่ตัวเลือดไก่นะครับลงไปได้เลยใส่ลูกชิ้นครับลูกชิ้นปลาเยาวราชใส่ลงไปได้เลยหอมแดงกับพริกนะครับที่เหลือโรยไปแบบนี้ครับใบมะกรูดครับรอลูกชิ้นกับเลือดไก่สุกนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับดูครับเพื่อนๆดูน่ากินไหมโอ้โหเลือดไก่ครับลูกชิ้นปลาครับอย่างดีทั้งนั้นเลยเท้าไก่เปื่อยๆครับป่ะเดี๋ยวรอตัวลูกชิ้นกับเลือดสุกนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันมาครับลูกชิ้นกับเลือดไก่สุกแบบนี้แล้วนะครับนะแล้วก็ดูนะว่าลูกชิ้นพองดียังนะครับเลือดไก่ก็ฟูแล้วนะโอ้เข้มข้นมากเนี่ยน้ำยาป่าที่ถูกต้องต้องทำแบบนี้นะครับนะที่เบสสอนในวันนี้นะหวังว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะได้รับสิ่งดีๆนะครับแล้วก็ไปปรับปรุงใช้เนาะอ่ะเรามาดูในวิธีการใส่ผักเลยครับใส่ผักชีลาวนะครับนี่โรยลงไปครับต้นหอมครับช่ำๆแบบนี้เลยใบมะกรูดเหลือใส่ลงไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับใส่พริกกะเหรี่ยงแบบนี้โรยนะครับลูกโดดอย่างนี้เลยครับปิดไฟได้เลยลูกชิ้นก็หนาแน่นตีนไก่เท้าไก่นี่เปื่อยมากเลยนะครับดูครับหอมน่ากินมากๆตอนนี้หอมมากเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันครับสำหรับวันนี้นะครับน้ำยาป่าเท้าไก่นะครับใส่เลือดใส่ลูกชิ้นปลาแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะดูน่าทานไหมนะหวังว่าเพื่อนๆจะได้สิ่งดีๆจากคลิปนี้นะครับแล้วก็ดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ไปปรับปรุงในการใช้นะครับเป็นวิธีการทำที่ถูกต้องสำหรับน้ำยาป่านะครับบางคนใช้เทคนิคอื่นๆนะครับก็มันจะยุ่งยากไปนะครับวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ทำได้อร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยการตุ๋นเท้าไก่แบบนี้เลยนะครับจะทำให้เท้าไก่เปื่อยนะเวลาทานนี่จะกินง่ายนะครับไม่ต้องดึงเลาะอะไรกันมากนะครับดูดๆเนี่ยก็อร่อยได้เลยนะครับน้ำซุปก็จะเข้มข้นแบบนี้ด้วยการที่เราตำปลาใส่นะครับแนะนำให้เป็นปลานิลนะครับเพราะว่าเนื้อเขาจะมีความฟูนะครับพอเวลาตัดเสิร์ฟตักใส่จานเนี่ยเขาจะดูน่าทานเป็นพิเศษนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้สิ่งดีๆจากคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับเบลก็จะลงคลิปดีๆสำหรับช่องนี้เรื่อยๆนะครับนะมีคลิปอะไรดีๆนะเทคนิคอะไรดีๆก็จะมาสอนมาแนะนำนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันนะครับ